อาจารย์โอ้โหเห็นบรรยากาศเมื่อสักครู่แล้วกองเชียร์ของพลเอกประยุทธ์นี่มากันหนาแน่นเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก่อนที่จะไปประเด็นนั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องใบลากิจของท่านนายกนะที่วันนี้ลาในช่วงบ่ายใช่ไหมฮะแล้วอาจารย์เองก็ได้โพสต์ทักไปก่อนหน้านี้เป็นไงฮะพอเห็นใบลากิจของท่านนายกวันนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้รถประจำตำแหน่งด้วยนะฮะใช้รถส่วนตัวนะวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นประเด็นที่อาจจะถูกไปร้องเรียนกันภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ารอบคอบที่สุดแล้วครับอะไรก็ตามที่เป็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงทำให้มีคนร้องเรียนว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะสร้างความลำบากใจแก่ท่านภายในภายหลังนะครับก็เป็นไปตามสูตรแล้วครับหนึ่งนะอย่าออกก่อนเวลาราชหมดเวลาราชการท่านกลาคิดเสียนะครับก็ไม่ผิดอะไรแต่อุตส่าห์ยังมีคนไปแซวท่านเลยเฮ้ยลากิจตามระเบียบสำนักนายกเนี่ยมันต้องส่งก่อนล่วงหน้า3วันนี่นะนะมีคนไปแซวท่านอีกนะครับแล้วก็แหมอย่าไปคิดอะไรมากมายเลยครับท่านลาแค่นี้ท่านก็เสียฟอร์มพอสมควรแล้วล่ะนะครับโอเคอ่ะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ได้เห็นบรรยากาศการเปิดตัวพรรคอย่างเป็นทางการไปแล้วนะฮะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับพลเอกประยุทธ์เซ็นอย่างเป็นทางการขึ้นเวทีเป็นมาตรนักการเมืองเลยนะฮะแล้วก็มีบรรดานักการเมืองรุ่นเก่าที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็พูดถึงด้วยนะครับหลายท่านก็แกก็ให้เครดิตพอสมควรเลยนะครับอาจารย์เห็นอะไรในงานเปิดตัววันนี้บ้างมีกองเชียร์มาอย่างหนาแน่นเลยฮะคือก็ยังไม่ปังเท่าที่ควรนะฮะอย่างผมบอกไว้ล่วงหน้าเนี่ยผมบอกว่าถ้าหากว่าเราจะคาดหวังอะไรเนี่ยเราคาดหวังว่านอกจากพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยจะมีใครตามมาบ้างคำว่าตามคือต้องหอบผ้าหอบผ่อนหนีตามมาเลยนะไม่ใช่ประเภทตามมาดูมาเชียร์แล้วก็ประเภทว่าเดี๋ยวกลับไปอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยนะยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะนั้นวันนี้เนี่ยการเปิดตัวตอนที่เขาเปิดคนรุ่นใหม่ก็ดีเนี่ยเราก็ไม่เคยคุ้นเคยชื่อนะครับการเปิดตัวคนรุ่นเก่าก็ชื่อเก่าๆอ่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นชื่อซึ่งรู้สึกแปลกใจอะไรขึ้นมาว่าเพิ่มเติมในเชิงของปริมาณคุณภาพอะไรก็จะเป็นชื่อเดิมๆอ่ะคุณไตรรงใช่ไหมก็ชื่อเดิมซึ่งรู้มาตั้งนานแล้ววิทยาแก้วพระใดอ่ะก็ชื่อเดิมแลมโบ้นะฮะรัฐบาลคงอุดมนะครับครับนักการเมืองรุ่นเก่าทั้งนั้นแหละนะซึ่งก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่านี่คือความหวังอะไรมากมายนักดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยในส่วนที่มันเป็นทัพจริงๆเนี่ยที่จะช่วยทำให้เกิดชัยชนะในการเลือกตั้งเนี่ยขุนพลมือดีๆทั้งหลายเนี่ยรู้สึกเหมือนกับยังไม่หอบผ้าหอบผ่อนตามมานะครับเดินตามอยู่เดินตามอยู่ตอนที่นายกเดินขึ้นเวทีเนี่ยเราจะเห็นคุณรังสีมารอดรัศมีใช่ไหมสอสอปฏิบัติเดินตามนะฮะมีใครอีกล่ะมีคุณสมบูรณ์นะฮะแต่อันนี้เขาก็ลาออกแล้วเขาก็มาอยู่กับทางด้านนี้แล้วใช่ไหมครับสมบูรณ์ที่เป็นเลขาของนายกชวนใช่ไหมฮะคุณสายันผมไม่เห็นนะแปลกดีเหมือนกันเหมือนจะมาอยู่นะฮะผมเห็นแวบๆอยู่นะครับนะฮะหรือโดนคุณแลมโบ้เดินแทรกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เลยยังรู้สึกว่าเหมือนกับว่าในกลุ่มที่เป็นสสปัจจุบันเนี้ยยังแสดงท่าทีที่ลังเลอยู่และหลายคนก็ไปพูดเหมือนกับว่ารอยุบสภาก่อนรอสภาหมดวาระก่อนแล้วค่อยย้ายพรรคแหมมันไม่ได้ใจอ่ะพูดตามตรงนะถ้าจะได้ใจอาจารย์เขากำลังเลือกอยู่หรือเปล่าว่าจะไปอยู่กับปอไหนดีปอประยุทธ์หรือปอประวิตรไม่ได้แล้วครับวันนี้มันต้องแสดงท่าทีจริงจังนะครับคือมันจะต้องมาด้วยใจจะต้องลาออกพร้อมลาออกกันตอนนี้เลยนะครับอีกเดือน2เดือนอย่าไปเสียดายเลยมันมากเลยครับตัดสินใจมาเลยมาอยู่เนี่ยมันก็ทำให้การเสริมบารมีคุณประยุทธ์นั้นเนี่ยดูเรียกว่าจริงจังมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นแต่มันกลายเป็นว่ามีคุณประยุทธ์มาคนเดียวคนอื่นๆก็ยังแบบรอคอยก่อนรอจะรอถึงไหนไม่รู้นะรอจนจบสภาปิดสมัยประชุมนี่28กุมภาช้าไปนะเพราะว่า7กุมภาเนี่ยห้ามย้ายพรรคแล้วนะครับถ้าท่านอยู่จนครบสมัยประชุมสภา28กุมภาเนี่ยย้ายพรรคไม่ได้แล้วนะแล้วถ้าย้ายไม่ได้เนี่ยเผื่อคุณประยุทธ์แกอยู่จนครบวาระขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าต้องอยู่พรรคเดิมนะฮะจะอยากมาอยู่พรรคใหม่ก็ย้ายไม่ได้หรือจะเป็นว่ารู้กันภายในนะครับว่ายังไงคุณประยุทธ์ก็ยุบสภาฉันก็มีเวลาที่จะย้ายพรรคได้ทันในช่วงจังหวะดังกล่าวครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นแล้วลองประเมินบรรดาหัวหอกที่น่าจะมาแน่ๆไอ้ยกตัวอย่างหนึ่งท่านละกันนะครับอย่างคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับที่เราเรียบร้อยมาแน่นอนนะครับคุณสุชาติเนี่ยก็ได้รับการจับตามองว่าโอ้โหจะมาเป็นแม่ทัพคุมพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางของรวมไทยสร้างชาติ
ในมุมอาจารย์อาจารย์คิดว่าจะสู้กับแม่ทัพบ้านใหญ่ของพลังประชารัฐหรือพรรคเพื่อไทยหรืออะไรเงี้ยไหวไหมฮะคุณสุชาติชมกลิ่นวันนี้เนี่ยท่านลงเต็มตัวจริงๆครับคำว่าลงเต็มตัวจริงๆก็คือว่าหนึ่งเนี่ยยอมลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมรอมยอมลาออกจากส.ส.ใช่ไหมแล้วยังมีการกะเกณฑ์ผู้คนเนี่ยเอาคนชาวบ้านมาเนี่ยผมเห็นเนี่ยรถบัสเนี่ยเป็นน่าจะสักร้อยคันน่าจะได้นะมาจากภาคตะวันออกน่าจะสัก50คันด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าเป็นการที่ลงทุนมหาศาลทีเดียวที่เอาคนมาสมทบกันในวันนี้ดังนั้นคุณสุชาติเนี่ยถือว่าวันนี้เนี่ยตัดสินใจชัดเจนละออกรบแน่นอนอยู่กับทัพไทยนี้แน่นอนแต่ว่าเมื่อจะไปรบจริงๆเนี่ยการประเมินฝ่ายตรงข้ามการประเมินสถานการณ์การสู้รบเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ชนะได้โดยง่ายเพราะว่าท่านเองเนี่ยท่านเป็นเขาเรียกบ้านใหม่ใช่ไหมบ้านใหม่ก็คือเป็นบ้านซึ่งพยายามสร้างอิทธิพลใหม่ขึ้นมานะครับในภาคตะวันออกในภาคตะวันออกใช่ไหมครับแต่บ้านเดิมบ้านใหญ่บ้านเก่าเนี่ยเขายังอยู่แล้วบ้านเดิมบ้านเก่าเนี่ยเขามีเครือข่ายของการเมืองท้องถิ่นนะที่ว่าไม่ว่าจะเป็นระดับเทศบาลระดับของอบจระดับของเมืองพัทยาเนี่ยเขาวางเครือข่ายไว้ครบถ้วนหมดดังนั้นการสู้ศึกครั้งนี้เนี่ยคุณสุชาติเจอศึกหนักพอสมควรนะครับก็ถือว่ามันก็ถอยไม่ได้ละก็ต้องเทกันสุดหน้าตักกันเต็มที่เพราะนั้นการรบที่จะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นการรบซึ่งต้องถือว่าดุเดือดที่สุดนะครับก็อาจจะเป็นความหวังหนึ่งนะครับว่าถ้าชนะก็จะมีส.ส.ที่ได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำในพื้นที่นี้นะครับก็ต้องยกให้ท่านแหละนะว่าท่านเป็นแม่ทัพที่จะต้องไปรบกบทัพกับศึกในฝั่งของทิศตะวันออกของประเทศไทยครับครับถ้ามองไปในพื้นที่อื่นๆในภาพรวมกันละกันนะฮะคือหลายคนก็มองมาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการที่รวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์แตกออกมาจากพลังประชารัฐเนี่ยสุดท้ายก็ต้องไปแข่งกันเองอยู่ดีนะฮะในฐานเสียงเดียวกันพี่น้องประชาชนกลุ่มเดียวกันไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ก็ดีหรือว่าในพื้นที่อื่นๆแบบนี้ฮะอาจารย์ประเมินแล้วคิดว่าไหวไหมฮะถ้าไปสู้กันเองรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐแถมยังมีภูมิใจไทยที่โอ้โหพลังดูดเขาก็น่ากลัวเหลือเกินประชาธิปัตย์ก็อาจจะยังประมาทไม่ได้แบบนี้คือถ้าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยผมจะเห็นนะครับว่าจะมีส.ส.ของประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งเนี่ยซึ่งออกมาจากประชาธิปัตย์เพื่อมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติซึ่งอาจจะเหมือนกับว่าเชื่อมั่นในพลเอกประยุทธ์มากกว่าเชื่อมั่นหัวหน้าพรรคเดิมเขานี่คือส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนที่สองก็คือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าจัดสรรผู้ลงเลือกตั้งในพื้นที่ดังกล่าวไม่ลงตัวนะก็ไม่มีทางออกให้กับเขาเนี่ยก็ในเมื่อไม่จัดเขาลงนะครับเขาก็ต้องหนีมาอยู่ทางฝั่งกันนี้ใช่ไหมครับนี่ก็คือลักษณะของการที่เป็นการไหลมาสู่ในส่วนนี้นะครับแต่ตอนนี้การไหลมาดังกล่าวเนี่ยมันก็คือการแบ่งคะแนนของประชาธิปัตย์เดิมออกมาจำนวนหนึ่งถูกไหมครับมันก็จะเป็นการแข่งกันเองตอนนี้ภาคใต้เนี่ยมันเลยกลายเป็นลักษณะการแข่งขันกันเดิมเนี่ยก่อนหน้าปี62เราพูดถึงว่าภาคใต้คือของประชาธิปัตย์ใช่ไหมเราพูดถึงขนาดว่าส่งเสาไฟฟ้าลงก็ยังได้เลยนะครับคือขอให้มีชื่อประชาธิปัตย์สวมเสื้อประชาธิปัตย์ปั๊บเนี่ยยังไงคุณก็ได้แต่การเลือกตั้งปี62เนี่ยพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับมันจะมีการแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ก็คือของทางประชาธิปัตย์เองที่รักษาพื้นที่ดังกล่าวไว้ได้ส่วนที่2ก็คือของพลังประชารัฐซึ่งอาศัยนโยบายประชานิยมเรื่องของบัตรสวัสดิการนะเรื่องของการชูประเด็นของพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็ทำให้ได้ส.ส.มาจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสงขลาได้มาเยอะพอสมควรแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยก็คือของภูมิใจไทยซึ่งไปตีท้ายครัวในหลายๆพื้นที่นะครับ ครับคือนึกไม่ถึงแล้วครับว่าจะได้แต่ก็โดยอาศัยการที่เป็นนักการเมืองในระดับของท้องถิ่นแล้วก็มีทุนพอสมควรก็ไปชนะเลือกตั้งในหลายๆจุดดังนั้นหลังจากปี62เนี่ยภาคใต้ถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะฮะคือประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยแล้วก็พลังประชารัฐตอนนี้จะถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนนะไม่ใช่3ส่วนจะกลายเป็นเรื่องของรวมไทยสร้างชาติอีกส่วนหนึ่งซึ่งรวมไทยสร้างชาตินี่ก็คือเอามาจากประชาธิปัตย์เอามาจากพลังประชารัฐแต่ไม่ได้จากภูมิใจไทยนะก็จะมาจากส่วนนี้เข้าไปซึ่งก็เท่ากับว่าในเค้กก้อนเดิมซึ่งกินกัน3คนตอนนี้กินกัน4คนนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ต้องแบ่งกันมากขึ้นแล้วก็กรณีของการที่แบ่งกันมากขึ้นเนี่ยไปมาๆเนี่ยคนซึ่งอาจจะไม่เคยอยู่ในมีส่วนร่วมในเค้กก้อนดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลายเป็นได้ใบเนื้อ
ได้ไปนะฮะได้เป็นก้อนใหญ่ไปก็ได้อันเนี้ยน่ากลัวเพราะนั้นต้องระวังครับระวังใครครับระวังเพื่อไทยและระวังก้าวไกลนะฮะไม่อยากบอกว่าให้ระวังเสรีรวมไทยเดี๋ยวจะพูดว่าขี้โม้เอออาจารย์แต่ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยฟังดูแล้วกลายเป็นว่าเค้กก้อนเดิมต้องแบ่ง4ส่วนถ้าอย่างนั้นถ้าถามกันแบบซื่อๆเลยเขาจะแตกออกมาทำไมอ่ะพูดง่ายๆมันถึงขนาดที่ว่าสสในพลังประชารัฐเนี่ยไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เลยจริงเหรอกลุ่มที่เชียร์พลเอกประยุทธ์กับกลุ่มที่เชียร์พลเอกประวิตรเนี่ยคืออยู่ไม่ได้กันอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยเหรออดทนอีกสักหน่อยอ่ะให้ผ่านพ้นการเลือกตั้งรอบหน้าไปถึงขั้นว่าเอ้าใครเชียร์พลเอกประยุทธ์ไปรวมไทยสร้างชาติใครอยู่กับพลเอกประวิตรก็ยังอยู่ที่เดิมมันต้องขนาดนี้เลยเหรอฮะคือผมคิดว่าสสของพลังประชารัฐสัก2คนนะที่พูดแล้วน่าฟังน่าฟังคือน่ารับฟังความคิดของเขาคนแรกก็คือคุณวีรกรคำประกอบสสนครสวรรค์นะคนเก่าคนแก่แล้วล่ะรุ่นพี่ผมละนะอายุมากแล้วนะครับก็วีรกรเนี่ยก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์มาเหอะมาอยู่กับพลังประชารัฐเหอะนะจะเป็นเพียง1ใน3ก็ไม่เป็นไรท่านก็ยังเป็นชื่อที่1นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าท่านเองท่านอยู่ได้2ปีดังนั้นเราก็ต้องมีเสนอชื่อ2ชื่อ3ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการอยู่กันต่อก็ไม่ฟังคุณวีรกรก็อยากแยกพรรคไปนี่คือคนที่1ครับคนที่2ที่พูดแล้วต้องฟังหรือว่าเป็นการพูดแบบตรงไปตรงมาที่สุดก็คือคุณสันทพจน์นะครับซึ่งเป็นสสนครศรีธรรมราชพูดสักประมาณ2วันก่อนมั้งนะที่พูดบอกว่าการแยกพรรคเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีเลยนะฮะท่านบอกว่ามันเป็นวิธีการที่ไม่ฉลาดท่านก็พูดตรงๆนะนะแต่ท่านก็ยังอุตส่าห์เกรงใจบอกว่าก็ไม่รู้นะสงสัยผู้ใหญ่เขาคิดอะไรเหนือกว่าเรามีมุมมองที่สูงกว่าเราเลยต้องแยกพรรคออกมาแต่ผมโง่แบบเนี้ยผมว่าไม่ฉลาดเลยเพราะอะไรฮะเพราะฐานคะแนนเสียงเดิมเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะใช่ไหมนะใช่คือบัตรเลือกตั้งมันต้องเลือกได้คนเดียวอ่ะถ้าเป็นเขตอ่ะนะแต่เมื่อคุณถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วเนี่ยมันก็ต้องเรียกว่าถูกกระจายคะแนนออกไปแล้วท้ายสุดเนี่ยมันจะไม่ชนะทั้งคู่นะฮะเขาก็พูดชัดๆนะเขาพูดชัดๆตามนั้นซึ่งผมก็คิดว่าในส่วนของพรรคสสของพลังประชารัฐในภาคใต้หลายคนคงคิดเหมือนกันว่าจะแยกกันทำไมนะครับอยู่ด้วยกันดีกว่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการคิดซึ่งต้องฟังเขานะครับว่าเขาก็พูดได้ตรงไปตรงมาที่สุดครับครับแต่ว่าดูเหมือนว่าด่านแรกเนี่ยก่อนที่จะไปถึงขั้นว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรวมไทยสร้างชาติแล้วจะได้รับการเสนอชื่อเนี่ยก็คือต้องได้รับการเลือกตั้งมีส.ส.เข้ามาก่อนอย่างน้อย25คนใช่ไหมครับถึงจะมีสิทธิ์เสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตรงนี้เนี่ยในมุมของอาจารย์คิดว่ารวมไทยสร้างชาติกับ25ที่นั่งเนี่ยเป็นไปได้ไหมพรรคเขาเองเขาประเมินไว้ว่าไว้100ที่ใช่ไหมที่เขาประเมินเขาบอกเป็น100เลยนะฮะซึ่งถ้าเขาพรรคเขาประเมิน100ที่ผมจะบอกว่าเสรีรวมไทยจะมีสัก80ที่อันนี้สสเป็นพันแล้วใช่ไหมฮะอาจารย์สสมีรวมแล้วสักประมาณ 3,000 คนเลยประมาณนั้นนะครับนะถ้าผมประเมินณวันนี้นะครับภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยครับให้สสบัญชีรายชื่อเขาประมาณ10คนนะครับ10คนฐานการคิด10คนมาจากไหนครับมาจากทุกครั้งที่มีการทำโพลเนี้ยคุณประยุทธ์จะได้ประมาณสัก 13% นะครับจากชื่อของที่ถูกเสนอขึ้นมาเนี้ยอยู่ประมาณนี้นะถ้าว่าดูโพลที่พอน่าเชื่อถือนะฮะ 13% เนี้ยก็คือคิดง่ายคือ13คนแหละเพราะนั้นตัวเลขของบัญชีรายชื่อเนี้ยจะแกว่งอยู่ระหว่าง10ถึง15คนของพรรคนี้ใน100คนนะครับดังนั้นใครก็ตามที่อยู่พรรคนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าท่านไปอยู่แล้วเขาสัญญาจะให้ท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อเนี่ยท่านจะต้องพยายามดันตัวเองให้อยู่ในอันดับ10อย่าให้เกินกว่านั้นถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยโอกาสที่จะสอบตกสูงมากโอกาสที่จะไม่ได้เป็นสสสูงมากนี่คืออย่างที่1ถามว่าทำไมผมเอาตัวเลขลงมาจาก 13% เหลือ10เพราะว่าเวลาเลือกตั้งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังเชื่อนะครับว่ามันก็แข่งขันกันละแล้วพรรคอื่นๆเนี่ยเขาก็จะแย่งคุณนะฮะพรรคที่เขามีสสระดับเขตอยู่แล้วเนี่ยก็บัตรใบที่2บางทีเขาก็อาจจะกาเหมือนกันดังนั้นการจะจำทำให้จำนวนดังกล่าวนี้น้อยลงก็ถือว่า10คนมีกองที่1ไว้กอง10คนไว้ตอนนี้กองที่2คือกองของสสเขตจะมีสักเท่าไหร่ก็ต้องดูอ่ะตอนนี้ให้เท่าไหร่ล่ะชลบุรีมาทั้งภาคเลยแต่ต้องแข่งกับบ้านใหญ่
ผมก็ยังคิดว่าไม่ผ่านนะครับผมก็ยังไม่คิดว่าจะผ่านครับนะภาคใต้นะฮะจะมากี่คนก็แล้วแต่เนี่ยแต่ต้องแข่งกับใครอ่ะแข่งทั้งประชาธิปัตย์แข่งภูมิใจไทยแข่งพลังประชารัฐเดิมผมก็คิดว่าผ่านยากนะครับแล้วคนที่ประเภทว่าตัวแน่ๆตัวเรียกว่าตัวเต็งๆจริงๆเนี่ยวันนี้ที่เดินตามทั้งหลายเนี่ยยังไม่มานะครับยังไม่มานะฮะถ้ามาวันนี้เนี่ยผมอาจจะบวกให้เพิ่มเติมแต่วันนี้ก็ยังไม่มายังไม่มาเพราะอะไรไม่ทราบนะครับแล้วก็ยังบอกว่ายังไม่ลาออกหรอกยังขอทำหน้าที่เป็นส.ส.ต่อไปก่อนแม้กระทั่งคุณสายันเองก็ตามเนี่ยท่านก็ยังบอกว่าช่วงนี้กฎหมายมันเยอะการทำหน้าที่สภายังต้องผ่านกฎหมายเยอะเลยทิ้งประชาชนไปไม่ได้ยังต้องอยู่กับการเป็นส.ส.ไปก่อนจนกว่าเขาจะยุบสภาเนี่ยมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าทุกคนก็ยังลังเลอยู่ก็ยังถ้าผมยืนยันตัวเลขเดิมเนี่ยณวันนี้เนี่ยผมก็ยังยืนยันว่าไม่น่าจะเกิน25คนครับโอ้ถ้าสมมุติว่าไม่เกิน25คนขึ้นมาจริงๆอาจารย์ให้อาจารย์เดาแล้วกันอันนี้เป็นการเดานะฮะเดาล้วนๆเลยให้อาจารย์ลองคาดการณ์ว่าสมมุติถ้าไม่ถึง25พลเอกประยุทธ์ไม่สามารถเป็นแคนดิเดตนายกของรวมไทยสร้างชาติได้เนี่ยเอาไงต่อฮะอนาคตพลเอกประยุทธ์แกจะเลิกเล่นการเมืองเลยไหมไม่เอาแล้วหรือจะไปยังไงดีผมแนะนำให้ท่านเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับ1ท่านจะได้เป็นส.ส.ด้วยนะครับจะได้มานั่งในสภาแล้วก็มายกมือตั้งกระทู้ถามใครต่อใครแล้วก็มาอภิปรายในสภาในฐานะฝ่ายค้านนะครับเนี่ยอย่าลอยตัวครับอย่าเอาเป็นเพียงแค่แคนดิเดตอย่างเดียวนะครับเอาไปเลยเป็นบัญชีรายชื่อหมายเลข1และท่านได้แน่นอนครับถ้าได้เป็นส.ส.แน่นอนแต่ขอให้ขยันประชุมสภาก็แล้วกันแหมแต่นึกภาพไม่ออกเลยอาจารย์สมชัยว่าพลเอกประยุทธ์จะยอมไปเป็นฝ่ายค้านไปเป็นส.ส.ในสภามันดูเสียฟอร์มชายชาติทหารที่เป็นนายกมา8ปีนะอาจารย์ก็ต้องเป็นอะไรก็ได้เนี่ยนะการเป็นนักการเมืองไม่ได้แปลว่าต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเดียวเนี่ยใช่ไหมนะครับถ้าจะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะรับการตัดสินใจจากประชาชนครับว่าประชาชนสนับสนุนแค่ไหนไม่ใช่ลอยตัวครับไม่ใช่ประเภทว่ารอเป็นนายกอย่างเดียวไม่ได้เป็นนายกฉันก็จะกลับไปอยู่บ้านนะฮะอย่างนั้นก็คงไม่ได้เป็นอะไรที่สวยงามเท่าไหร่นักวันนี้สวยงามแล้ววันนี้คือวันที่ท่านเดินตัดสินใจนะเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคผมเห็นเลยนะเซ็นชื่อเลยนะแล้วเป็นเน็บเงิน 2,000 บาทด้วยนะนั่นก็คือเป็นการจ่ายเงินค่าสมาชิกด้วยตัวเองนี่คือความสง่างามแล้วล่ะแต่ขอสง่างามที่2ก็คือว่ามาลงส.ส.เลยครับมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นผู้นำทัพจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งของพรรคไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็เสนอชื่อเป็นนายกด้วยก็ได้นะครับครับแล้วดูซิว่าพรรคของท่านได้กี่เสียงถ้าได้น้อยก็เป็นฝ่ายค้านในสภาไปก็ทำหน้าที่ให้คนเห็นนะครับว่าท่านทำหน้าที่ได้เป็นฝ่ายค้านได้อาจจะทำหน้าที่ได้ดีก็ได้นะอภิปรายอาจจะฮาก็ได้คนอาจจะอภิปรายสนุกสนานนะมีลูกเล่นมีอารมณ์ขันต่างๆก็เป็นไปได้นะเนี่ยอยากจะให้ท่านอยู่ในส่วนนี้ถ้าอยากจะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองจริงนะไม่ใช่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในฐานะที่เป็นผู้ชนะอย่างเดียวแล้วก็คอยเอาตำแหน่งนายกอย่างเดียวต้องเป็นทุกตำแหน่งให้ได้ครับอาจารย์ผมขอสมมติอีกเรื่องนึงแล้วกันเมื่อกี้เราสมมติว่าถ้ารวมไทยสร้างชาติไม่ได้ถึง25แต่ถ้าสมมติได้เกิน25ขึ้นมาแล้วพลังประชารัฐเนี่ยสมมติผมตีซะว่าได้80แบบนี้แล้วเขาไปจับมือกับภูมิใจไทยกับใครโน่นนั่นนี่จัดตั้งรัฐบาลอาจารย์คิดว่ามีโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะคัมแบ็กมานั่งเก้าอี้นายกไหมฮะโดยที่เสียงของรวมไทยสร้างชาตินี่อาจจะน้อยกว่าพี่ใหญ่อย่างพลเอกประวิตรหรืออาจจะน้อยกว่าคุณอนุทินภูมิใจไทยอย่างเงี้ยฮะก็ขึ้นอยู่กับคนเหล่านั้นอ่ะเขายอมหรือเปล่าถ้าคุณอนุทินเขายอมขึ้นมาใช่ไหมฉันได้80แต่ฉันยอมให้พลเอกประยุทธ์เป็นนะฉันก็ยอมที่จะดื่มน้ำใต้ศอกต่อไปก็แล้วแต่คุณอนุทินนะก็เป็นสิ่งซึ่งเขาสามารถตัดสินใจได้นะครับครับแต่ว่าผลของการเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องดูตรงนี้ก่อนครับว่าเพื่อไทยเขาได้เท่าไหร่แล้วก็ในซี่ของฝ่ายเพื่อไทยด้วยกันเองเนี่ยที่เป็นฝ่ายค้านเดิมเนี่ยรวมแล้วได้เท่าไหร่นะสมมตินะครับว่ารวมเอาแค่3พรรคก่อนนะเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยประชาชาติอีกพรรคหนึ่งก็ได้นะครับ4พรรคเนี้ยถ้ารวมกันได้ถึงสักประมาณ300เสียงเนี่ยจบเลยนะนะเรียกว่าเรียบร้อยทันทีเพราะ300เสียงนี่ก็คือเกินครึ่งและจะเกิดการไปทาบทามดึงพรรคการเมืองอื่นที่เหลือนะครับซึ่งตอนนี้จะมีตัวเลือกละทุกคนก็จะพร้อมวิ่งเข้าหาเพราะทุกคนอยากจะเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ผมคิดว่าโดยกลยุทธ์หรือวิธีการของทางเพื่อไทยก็คือยังจะต้องอ้าแขนรับพันธมิตรเพิ่มเติมให้ได้กลายเป็นเกินกว่า375เสียงเพื่ออะไรครับเพื่อปิดสวิตช์สว.เพ
ื่อเอาสวออกจากสมการในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีครับเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้แต่ด่านแรกก็คือด่านของการที่ว่าจะต้องได้สักประมาณ300เสียงจากพรรคที่จับมือกันแน่นๆก่อนให้ได้นะครับอาจารย์ผมขอสมมุติต่อยนิดนึงแล้วกันนะฮะสมมุติว่าถ้าเป็นไปแบบที่อาจารย์บอกว่า 3-4 พรรคเนี้ยจับมือกันแล้วก็คือฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยจับมือกันแล้วได้300เสียงขึ้นไปแล้วขออีกนิดนึงจะได้ปิดสวิตช์สวเนี่ยในมุมอาจารย์คิดว่าจะไปจับกับพลังประชารัฐหรือจะไปแตะกับภูมิใจไทยอันไหนดูเป็นไปได้มากกว่ากันฮะคือก็ต้องดูสถานการณ์ว่าจำนวนของสสของแต่ละพรรคเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างไรนะครับครับการแตะกับแต่ละพรรคก็จะมีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกันการแตะกับภูมิใจไทยเนี่ยก็อาจจะได้สสที่เป็นก้อนใหญ่มาแล้วก็ทำให้เกิดความเข้มแข็งนะครับไม่ต้องไปง้อหลายพรรคนะครับแต่ภูมิใจไทยเองก็จะมีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าจะให้ฉันร่วมฉันต้องขอของดีๆไว้ก่อนอยากจะให้ฉันมาร่วมกินโต๊ะหูฉลามฉันขอกินก่อนเป่าหูฉันขอกินก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะเห็นการที่จะจองกระทรวงสำคัญต่างๆซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องการเจรจาต่อรองซึ่งยอมหรือไม่ยอมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนจุดแข็งในการดึงเอาภูมิใจไทยเข้ามานะครับตอนนี้กับพลังประชารัฐเองเนี่ยก็จะมีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งจุดอ่อนก็คืออาจจะมีฝ่ายพิจารณาบางฝ่ายที่เขาอาจจะดูรู้สึกรังเกียจนะว่าเอ๊ะเนี่ยคือกลายเป็นนั่งร้านเป็นคนซึ่งหนุนเผด็จการในอดีตใช่ไหมฮะนี่คือฝ่ายที่ตั้งข้อรังเกียจเอ๊ะไม่อยากเอาเขาเข้ามาหรอกไม่อยากให้แปดเพื่อนไม่อยากแปดเพื่อนนี่ภาษาใครเนี่ยแปดเพื่อนนะครับไม่อยากให้แปดเพื่อนนะครับนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีมุมที่เป็นมุมที่ดีก็คือหมายความว่าเอาเขาเข้ามาสิเพราะอย่างไรที่สุดเพราะเมื่อเอาเขาเข้ามาแล้วเนี่ยจะทำให้ได้เสียงจากสวมาสนับสนุนถูกไหมฮะครับเพราะว่าเท่ากับมีลุงป้อมอยู่ก็อาจจะมีสวมาสนับสนุนด้วยเพราะฉะนั้น2อย่างก็จะเป็นการชั่งน้ำหนักกันแต่ถ้าหากว่าดึงพรรคอื่นเข้ามาได้แล้วและเพียงพอที่จะได้เกิน375นะฮะพอตัวเลข375นะถ้าดึงพรรคอื่นเข้ามาแล้วเพียงพอได้ที่จะได้375เสียงขึ้นไปเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปง้อลุงป้อมแล้วล่ะนะก็ปล่อยลุงป้อมกับลุงตู่เขาเป็นเรียกว่าผู้นำพรรคฝ่ายค้านในสภารวมกันแล้วได้125เสียงหรือไม่ถึง120เสียงก็ว่าไปตามนั้นไปก็เป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งหมดครับแต่ว่าเริ่มต้นคือในฝั่งที่เป็นฝ่ายที่ฝ่ายค้านเดิมเนี่ยต้องจับมือกันให้แน่นแล้วก็ทำตัวเองให้ได้300เสียงหรืออย่างน้อยก็ใกล้ๆ300เสียงและหลังจากนั้นเนี่ยจะมีพรรคอื่นไหลเข้ามาเองและเราจะมีสิทธิ์ในการเลือกแล้วก็การเลือกดังกล่าวเนี่ยจะต้องเลือกให้เกิน375ให้รวมได้ให้เกิน375เพื่อทำเอาสวออกจากสมการในการเลือกนายกรัฐมนตรีครับอาจารย์จากที่เราเห็นภาพการเปิดตัวพลเอกประยุทธ์วันนี้เนี่ยมีผู้ชมถามมาพอดีเนี่ยว่าเราจะได้เห็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาดีเบตกับเดตนายกพรรคอื่นไหมครับอย่างเดอะสแตนดาร์ดของเราเนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวต้องมีแน่นอนการดีเบตเนี่ยอาจารย์มีภาพนี้อยู่ในหัวไหมครับว่าพลเอกประยุทธ์จะมาดีเบตไม่มี ยังไม่ได้ทาบทามเลยนะ มีก็เก่งอะนะ คือถ้าดึงมาได้นะคือท่านเนี่ยไม่ชอบพูดนะในเวลาที่เท่ากันกับคนอื่นภายใต้กติกาที่เป็นธรรมเท่าเทียมกันท่านชอบพูดคนเดียวนะครับแล้วก็พูดตามใจท่านแล้วก็ไม่ชอบการซักถามในคำถามที่ท่านไม่ได้เตรียมมาหรือว่าตอบไม่ได้นะครับเราจะเห็นฟอร์มท่านอ่ะเวลาผู้สื่อข่าวถามในคำถามที่ท่านตอบไม่ได้ท่านก็จะทุ่มโพเดียมโอ้โหโอ้โหนะเดินหนีนะเอาวายอะไรเงี้ยเป็นสไตล์ของท่านซึ่งอันนี้เราก็พอจับไต่ได้ว่าจะเป็นแบบนี้ดังนั้นในเวทีดีเบตเนี่ยมันเป็นเวทีที่ต้องสุภาพกันอ่ะเวลาจำกัดเท่าเทียมกันนะ1พรรคคือ10นาทีนะพูดเกินไม่ได้นะนะฮะจะต้องมีการซักถามคำถามนะแล้วต้องตอบให้ตรงประเด็นนะอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะนั้นในเวทีทำนองแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่สไตล์ของพลเอกประยุทธ์นะฮะครับแต่อยากให้ท่านมานะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีเราจะเลือกพรรคไหนให้มาบริหารบ้านเมืองเนี่ยเราอยากเห็นวิสัยทัศน์ครับของคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีว่าท่านคิดท่านมีคำตอบท่านทำการบ้านมาอย่างไรท่านรู้เรื่องของสังคมของบ้านเมืองมากน้อยเพียงไรนะไม่ใช่ท่องจำแล้วก็มาไล่กับผู้สื่อข่าวเข้าใจเปล่านะอะไรประมาณนี้นะครับครับครับ
อาจารย์ครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดในอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ของวันนี้นะฮะก็คือเรื่องของอดีตรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยขออนุญาตถามอาจารย์หน่อยละกันในมุมมองของอาจารย์เพราะว่าวันนี้เนี่ยนักการเมืองก็คุยเรื่องนี้กันเยอะสื่อก็คุยกันเยอะนะฮะที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาวไปแย่งภรรยาของชายคนอื่นเนี่ยนะฮะบางคนก็ไปเปรียบเทียบกับข่าวคราวของอดีตรองหัวหน้าพรรคใหญ่เมื่อปีที่แล้วอาจารย์มองเรื่องนี้ไงฮะคือก็เป็นข่าวในสังคมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสังคมให้ความสำคัญต่อข่าวนี้ค่อนข้างที่จะมากนะครับ yeah. อาจจะเรียกว่ามากเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่มันก็อาจจะเป็นลักษณะของสังคมไทยพอเป็นเรื่องในมุ้งปั๊บโอ้โหอยากรู้เลยใครเป็นใครอะไรยังไงอักษรย่อนี่คือใครอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าผิดก็ว่าไปตามกระบวนการก็ไปฟ้องศาลไปเรียกค่าเสียหายกันไปนะครับก็จริงๆก็บุคคลดังกล่าวเนี่ยท่านก็ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องของความรับชอบทางการเมืองใดๆนะครับก็เพียงแต่ว่าจังหวะที่ข่าวออกมาในจังหวะนี้เนี่ยเลยทำให้ข่าวของพลเอกประยุทธ์เนี่ยกลายเป็นข่าวรองไปนะสงสารท่านเหมือนกันนะครับความจริงแล้ววันนี้เนี่ยข่าวหลักไม่เป็นข่าวของท่านแต่สื่อเนี่ยกลายเป็นไปสนใจในเรื่องนี้แล้วนะครับก็ให้เดินไปตามกระบวนการกันแล้วกันเพราะว่าใครผิดใครถูกเรายังไม่รู้ใช่ไหมครับโอเคแล้วก็มีการฟ้องเรียกค่าเสียหายกันทางแพ่งก็ฟ้องกันไปแล้วก็ศาลก็จะดำเนินการกันไปนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าหากว่าเป็นกรณีที่เป็นนักการเมืองปัจจุบันเนี่ยผมว่าอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญนั่นคือเรื่องของจริยธรรมนักการเมืองว่าท่านจะต้องไม่ทำให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแต่ตอนนี้เมื่อเป็นอดีตนักการเมืองซึ่งอาจจะรื้อเวทีไปเป็นเวลานานแล้วเนี่ยมันก็คือเขาก็เป็นสามัญชนคนหนึ่งอ่ะเขาก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งอาจจะเป็นชื่ออดีตรัฐมนตรีนายกอดีตรองนายกก็อาจจะเป็นเรื่องอดีตแต่วันนี้คือคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งอาจจะมีปัญหาดังกล่าวกับคนอื่นได้ไม่เป็นปัญหาก็ถ้ามันมีเกิดขึ้นก็ฟ้องร้องกันไปนะดำเนินคดีกันไปครับครับครับแต่ผมก็อยากรู้นะผมก็เงียบหูฟังอยู่นะอาจารย์ยังไม่รู้จริงหรือเปล่าแม่ถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวรอฟังตอนนายตั้มต่อแล้วกันวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าชวนมาคุยกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับครับยินดีครับสวัสดีครับ